ไม่ครับเอาชีวิตรอดไวๆผมได้เกิดมาในไบโอมเขตหนาวเก็บเชอร์รี่เพื่อเอาไว้กินเวลาหิวตัดไม้ต้องการหินซะแล้วสิขอโทษนะแต่ว่ามันจำเป็นว่ะหลังจากที่ได้เตียงแล้วนั้นผมก็ออกเดินทางแวะขุดหินสักหน่อยแล้วก็ลงไปข้างล่างเพื่อหาเหล็กนั่นเองครับผมหลังจากที่ลงมาถึงผมก็ตั้งรกรากทันทีหลังจากนั้นก็เผาไม้เพื่อเอาถ่านเดี๋ยวผมสงสัยอย่างหนึ่งคือคุณแค่เอาพั่วไม้อันหนึ่งเข้าไปในเตาแล้วทำไมไฟมันติดผมไม่เข้าใจงงอ้าวงอะดิผมก็งงเหมือนกันขุดเหล็กและเผาเหล็กโอ้นี่มันค่ำแล้วเหรอเนี่ยราตรีสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์หาแร่ต่อขุดแร่ทั้งวันพี่ขุดเมืองทั้งวันโอ้อากาศข้างบนช่างสดใสจริงๆดูสิผมขุดแป๊บเดียว2สแต็กแล้วหินน่ะขึ้นไปครับพิกแอคเหล็กก็มาขุดเหล็กต่อนะเฮ้ยท่านผู้ชมผมเจอมันม่วงใต้ดินขึ้นมาสูดอากาศสักหน่อยนะอากาศดีจริงๆเลยตอนนั้นมันจะค่ำวันนี้อยากนอนที่หมายเลยหลังจากนั้นก็จะทำทางลงเหมืองให้มันดีขึ้นกว่านี้นะเพราะว่าทางเนี่ยหัวมันชนเนี่ยหัวมันจะไปด้านเนี่ยหัวโนหมดแล้วเนี่ยโอ้โหเจ็บชะมัดต้องมาทำใหม่ทั้งหมดนะหลังจากที่ทำเสร็จผมก็คิดแผนใหม่ขึ้นมาได้นั่นก็คือผมจะไม่ขุดไปข้างหน้าอีกแล้วแต่ผมจะขุดลงไปนั่นเองไปกันเลยขุดจนพี่แอคแตกเลยครับผมต้องขึ้นมาทำใหม่นะและก็ถึงเวลาของการนอนนะฮะว้าวถึงเวลาที่พวกท่านไม่ได้รอคอยบางคนอาจจะถามว่าเฮ้ยพี่ไม่ทำอย่างอื่นเลยเหรอนอกจากขุดเนี่ยใช่ครับผมจะหาเพชรเดี๋ยวก่อนนี่อะไรนี่ถ้ำขนาดใหญ่งั้นหรือปากทอดไม่ได้ด้วยถ้างั้นก็รออีพีหน้าแล้วกันนะหลังจากนั้นก็ขึ้นมาคราบของต่างๆที่อาจจะได้ใช้ในอนาคตนะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม